ลุงพูดถึงสิ่งใดลุงเป็นสิ่งนั้นมันตกจุดใดมันก็กระเพื่อบจุดนั้นพลังงานบริสุทธิ์ PE มันจะไปเองเพราะมันเป็นพื้นแผ่นเดียวกันค่ะเท่ากับค่าคงที่อ๋อแปลว่าเข้าใจไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าคุณพัฒานี้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากแล้วนะครับโอเคถ้าหากว่าเข้าใจตามแบบนี้ลุงก็เห็นพ้องต้องกันนะครับแปลว่าเห็นด้วยกันแล้วกันนะย้ำไปครั้งที่105อย่ามาติดตัวลุงนะขอให้เข้าใจเป็นการส่วนตนให้มั่นใจเป็นการส่วนตัวเป็นหลักนะหลักพุทธศาสตร์จะเป็นอย่างนั้นนะพุทธศาสตร์เหมือนกับพระเจ้าสอนธรรมเนี่ยพระพุทธองค์ต้องการจะให้ทุกคนได้รับรู้และปฏิบัติตนดูเองให้ได้เองเป็นปัจจตังของตัวใครตัวใครนั่นพระพุทธองค์จะมีทัศนคติเป็นเช่นนั้นไปไหนก็ให้ไปไหนก็ให้ไม่ต้องการให้ใครเดินตามเป็นพวงคือไม่ต้องการบริวารโอเคไหมครับนึกออกไหมไปทีหมื่นแสนเขาบอกโอ้ยบารมีเยอะบริวารเยอะอันนั้นไม่ใช่แนวทางพุทธเจ้านะบอกให้ทราบไว้แนวทางพระเจ้านั้นพระองค์จะไม่ต้องการบริวารแต่พระองค์ต้องการบุคคลที่มีประสิทธิภาพรู้แล้วได้แล้วอยู่กับที่รู้แล้วได้อยู่กับที่เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติต่อไม่ใช่เดินตามไม่ใช่ก็สังเกตเวลาพระองค์ปล่อยแถวใช่ครับปล่อยแถวคือ1,250พระองค์ใช่ไหมใช่ป่ะ1,250พระองค์พระอรหันต์นั่นนะปล่อยแถวไปแต่ละคนก็ไปอยู่ในพื้นที่ต่างของโลกเห็นไหมครับนะไม่ใช่ต้องการให้สาวกผู้ใกล้ชิดเดินตามตลอดไม่ใช่นี่ออกนะผลิตมนุษย์ให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของแต่ละพื้นที่ของโลกนั่นแนวทางพระเจ้าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ต้องการให้เดินไม่ให้เดินตามเพราะเดินตามมันเสียเงินเสียทองเสียพื้นที่เสียอะไรเยอะแยะเสียมากด้วยครับนะนั่นยุคสมัยนู้นสมัยนี้ใครอยากทำบุญมันก็ไม่ยากทุกวันนี้ผ่านบัญชีได้สบายสบายเลยใช่ไหมครับกดปุ่มเมื่อไหร่มันก็ไปแล้วบัญชีใช่ไหมทำอันที่ไหนก็ได้ให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้หรือขอหรือพอเงี้ยก็ทำไปตามเกิดตามมีใช่ไหมมันจะเป็นแบบสมัยนู้นสมัยนี้ก็แตกต่างกันตามนัยยะที่ว่านี่แหละโอเคนะเอาละลุงสอนอย่าเชื่อเราต้องหาความจริงในสิ่งที่เชื่อและไม่เชื่อโอเคอย่างนี้รับได้ครับถูกต้องครับลุงไม่ให้เชื่อลุงนะครับเพราะลุงยึดแนวทางของกรรมสูตร10 ข้อ10 ประการของพุทธเจ้าให้กับชาวโลกนะครับลุงยึดตรงนี้เป็นสารณะนะทราบไว้นะครับก็อยากให้เข้าใจซะมากกว่าความเชื่อที่ว่าครับเพราะเข้าใจมันเป็นบ่อเกิดความเจริญงอกงามทุกคนนะครับเข้าใจเรื่องผิดยิ่งดีเข้าใจเรื่องไม่ดียิ่งดีด้วยเข้าใจสิ่งที่มันผิดยิ่งดีเข้าใจเรื่องที่มันไม่ดียิ่งดีรู้และเข้าใจในสิ่งที่ไม่ดีจนสุดไม่ดีมันก็ยิ่งดีอย่างงงนะฮะรู้เข้าใจในสิ่งที่มันไม่ดีรู้เข้าใจในสิ่งที่มันไม่ดีจนหมดไม่ดีมันก็เป็นดีอย่างเงี้ยรู้เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นตัวทุกข์จนหมดทุกข์มันก็คือพ้นทุกข์นั่นเองก็ความหมายเดียวกันใช่ไหมถ้าบอกความเจ็บเป็นทุกข์ความปวดเป็นทุกข์เช่นปวดฟันเมื่อวานไปเที่ยวเลยไม่รู้มันปวดมาถึงโหนกแก้มเลย ฟันเหลือซี่เดียวรู้สึกไปกดเองว่าคงจะหิวมากไปหน่อยใส่ยึกๆเลย ความหิวนะความหิวมันไม่เป็นมันไม่อะไรมันไม่บรรยาบรรยังนะความหิวมันไม่เคยปราณีใครความหิวความอยากโลภะโลภใช่ไหมโ
ตัณหาโลภะความอยากมันไม่เคยปราณีใครก็เลยใส่จึกๆเผลอจึกเข้าไปโอ้โหทิ่มระบมสิพี่เมื่อวานวันนี้ก็ยังดีขึ้นเมื่อวานเคี้ยวนี่ไม่ได้เลยลูกบวบรู้จักลูกบวบไหมเยอะไปยังไม่ขาดเลยเออวันนี้ขาดแล้วนั่นๆๆไม่รู้ไอ้ลูกสาลี่อ่ะหรือแอปเปิ้ลนี่อะไรกันนะเมื่อวานเคี้ยวไม่ได้เลยเคี้ยวสาลี่ไม่ได้แอปเปิ้ลไม่ได้เออวันนี้ได้ได้ได้ก็ไปมันดีขึ้นก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันแล้วครับนอนรูปนอนคำสวนนนสวนว้อไปเรื่อยหลับแล้วก็ไม่รู้ตื่นมาโอ้ใช่ได้ใช่ได้ไอลุงประเภทนะก็แปลว่าคุณพัฒนานี้เข้าใจดีมากนะฮะตรงนี้นะดีแล้วครับบอกตัวอย่าเชื่อเลยครับพยายามยั้งตัวเองไว้อย่าเชื่อลุงอย่าเชื่อลุงนะครับอย่าเชื่อลุงอย่าเชื่อพยายามเอาความเข้าใจจากลุงจากภาษาลุงเข้ามาชักกับตัวเองให้มากๆครับขอความเข้าใจนั่นนะเพราะความเข้าใจมันจะเป็นตัวนำพาเข้าสู่ความเข้าถึงเนี่ยความเข้าใจมันจะนำพาเข้าสู่ความเข้าถึงมันจะเป็นประตูเข้าถึงไอ้สิ่งที่มันมหัศจรรย์พันลึกก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นแหละครับมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นเข้าถึงมากขึ้นเข้าถึงมากขึ้นก็จะมารักษาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนะนะขอให้คิดอยู่ในกรอบนี้ผมว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าเยอะเลยนะครับต่อไป 26.43 เคยได้เนาะ